ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ EP 15ค่ะคุณจิตรินคะครับผมสวัสดีครับพี่หมีหลังจากตอนที่แล้วเกิดดราม่าครั้งใหญ่ที่ทำให้หลายคนคาดเดาเรื่องราวต่อไปไม่ถูกเลยนะครับนั่นก็คือตัวของนเรนเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับตัวของอัชราแล้วจริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นดราม่าเลยเนาะใช่มันก็ดูปกติดีข่าวดีใช่ครับก็มั่นกันมาตั้งนานละก็ได้แต่งสักทีเอาแต่เอ๊ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยแหมมีดราม่าตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะดีใจเสียใจหรือว่ามันไม่ได้ผิดหวังเป็นงานรื่นเริงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมถึงเกิดอารมณ์แบบไม่ค่อยจะดีใจนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัชราใช่ครับซึ่งในเรื่องนี้สายสวรรค์นะคะก็พอที่จะสังเกตได้ว่าอัชราดูเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่แต่ตัวสายสวรรค์นี่ดูจะเป็นห่วงพี่สาวมากกว่าน้องสาวอีกนะครับเพราะว่าน้องสาวนี่ก็ได้แต่งงแต่งงานเรียบร้อยแล้วใช่แล้วล่าในพรานมาเรียบร้อยแล้วนะคะล่าในพรานนะครับแล้วในพรานเนี่ยก็ดูน่านับถือใช่ดูรักน้องตัวเองดีด้วยแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีอะไรให้ผิดหวังใช่ประวัติก็ดีใช่ทั้งบ้านชอบให้คะแนนนี่แบบว่า10เต็ม10จ้ะเราตัดกลับมาที่นเรนโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงดีนเรนเนี่ยสายสวรรค์ไม่ค่อยจะถูกชะตาสักเท่าไหร่ถ้าจะว่าไปครับประวัติไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคพี่สาวรักเลิกมาแล้วก็โอเคแต่อย่างไรก็ตามนะคะสายสวรรค์นี่เหมือนกับคนที่อยู่ตรงกลางเนาะเพราะว่าเป็นลูกคนกลางแล้วก็ไม่มีแฟนไม่มีแฟนมีแต่งานมีแต่หนังสือนี่มันเป็นมีแต่ความรู้อะไรประมาณนี้เรียกว่าเป็นโฟโตไทป์ของครูสมัยก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้เป็นโฟโตไทป์ของครูสมัยก่อนนะดูเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยมีความแก่นเปรี้ยวเสียวซนอยู่มีความเป็นเด็กแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้มีจริตไม่เหมือนพี่สาวที่เรียบร้อยไม่เหมือนกุลสตรีน้องสาวอันนี้แก่นเปรี้ยวเสียวซนมากกว่านะคะเหมือนเป็นตรงกลางระหว่างสองคนใช่ใช่ใช่อื่นก็เลยเนี่ยเห็นใจแล้วก็สนใจกับเรื่องราวของพี่แล้วก็ของน้องนะคะมาคราวนี้เราจะได้ฟังสองคนพี่น้องนี่เขาคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัชรารู้สึกอย่างไรอัชราคือไม่เคยร้องไห้ให้น้องเห็นเลยใช่จริงๆรอบนี้ก็ไม่ได้ร้องให้เห็นนะครับแต่ว่าบังเอิญน้องมาเห็นพอดีตาแดงๆอ่ะมันเดาเองไม่ได้หรอกคงจะไม่ใช่ฝุ่นเข้าตาอันนั้นมุกเดิมเนาะครับฝุ่นเข้าตาเนี่ยใช้มานานแล้วเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็มาต่อกันเลยนะคะกับ EP 15อัชราจะเล่าอะไรให้กับแม่อื่นหรือสายสวรรค์ฟังบ้างเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างไรค่ะในขณะนั้นเองอัชราก็เอ่ยขึ้นว่าแม่อื่นครั้งนี้ทั้งกริยาและเสียงของหล่อนเป็นอัชราคนเดิมทุกประการพอที่น้องสาวจะคลายความอึดอัดใจลงไปพี่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพี่รู้ว่าแม่อื่นรู้น้องสาวสุดนั่งลงบนม้ายาวเดียวกันหันไปหาพี่สาวครึ่งๆอะไรคะว่าพี่ร้องไห้จะเข้าใจว่าเพราะตื่นเต้นหรือดีใจก็แล้วแต่เถอะแต่มันอดไม่ได้จริงๆเพราะว่าจู่ๆเขาก็มาเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นนี่พี่ใหญ่
คงลืมคิดว่าฉันไม่ใช่เด็กอย่างแต่ก่อนต่อไปอีกแล้วสายสวรรค์คิดความใกล้ชิดเคยชินที่อยู่ร่วมกันมาแต่อ้อนแต่ออกพอที่หล่อนจะบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างน้ำตาของความดีใจหรือเศร้าหมองแต่ทั้งหมดที่หล่อนพูดออกมาก็เพียงอึ่งดีใจดีใจด้วยจนไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกทีเดียวค่ะที่พี่ใหญ่จะหมดความกังวลไปสักทีก็จริงถ้าอึ่งหมายถึงชีวิตโสดของพี่แต่อย่าลืมว่าในการรับชีวิตใหม่มันหมายถึงความรับผิดชอบอีกหลายอย่างเหมือนกันแทนการรับผิดชอบในตัวของตัวคนเดียวอย่างแต่ก่อนต่อไปพี่อาจจะต้องรับแทนถึงสองคนอัจฉราหมายถึงนเรนและสายสวรรค์ก็เข้าใจด้วยบัดนี้ก็เป็นอันแน่นอนแล้วว่าแทนความกระตือรือร้นสนใจหรือตื่นเต้นยินดีในการที่จะได้เป็นเจ้าของคนรักผู้ที่หล่อนวันวิตกในอนาคตแทนโดยเด็ดขาดต่อไปอัจฉรากลับเกิดความกังวลใหม่สายสวรรค์รู้ว่าเสียงของพี่สาวบอกความลังเลและหวาดหวั่นชอบกลแต่ไหนแต่ไรมาพี่คิดว่าความรักอย่างหนักแน่นของผู้หญิงเรารักอย่างเงียบๆอยู่ในใจคงจะชนะผู้ชายได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนร้ายไอ้มหาโจรเจ้าชู้หรือเพียงคนใจร้อนและโลเลเฉยๆแต่เปล่าไม่อื่นอยากเข้าใจผิดว่าศรัทธาในข้อนี้ของพี่เปลี่ยนแปลงไปถึงเดี๋ยวนี้พี่ก็ยังมีความมั่นใจอย่างนั้นข้อลำบากยากใจมันอยู่ตรงตัวของเราเองครั้งหนึ่งที่ผู้หญิงเราก้าวผิดคือพี่หมายความว่าครั้งหนึ่งที่ผู้หญิงเราเผลอตัวปล่อยให้ผู้ชายเขาเห็นจุดอ่อนแอเสียแล้วอำนาจในการเหนี่ยวรั้งก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในมือของเขาทันทีและผู้หญิงเราจะตกอยู่ในสภาพของเพศที่จะต้องอยู่ในโอวาทและเชื่อฟังซึ่งไม่ต่างกับทาสต่อไปไม่ว่าจะอยู่กินกับชายที่เป็นผู้ชายหรือในร่างของผู้ชายที่เป็นปีศาจปลอมแปลงมาอัชลาพูดแปลกอย่างที่หล่อนไม่เคยพูดแต่น้องสาวก็คงก้มหน้านิ่งฟังต่อไปโดยดุษณีครั้นแล้วในปัจจุบันทันทีพี่สาวก็ยกมือลูบหลังหล่อนหัวเราะน้อยๆอย่าถือสาอารมณ์ของพี่เลยนะแม่อึ่งวันนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรงงงันไปหมดจนกระทั่งพี่ลืมบอกคุณพ่อกับคุณน้าว่ายายพักเขาจะมาถึงพรุ่งนี้พี่ได้รับโทรเลขเมื่อบ่ายนี้เองสายสวรรค์คิดว่าในฐานะครูหล่อนอาจต้วมเตี้ยมเชื่องช้าแต่ในฐานะผู้แพร่ข่าวดีหล่อนอาจทำหน้าที่ได้เร็วเท่าหรือเร็วกว่าบุรุษไปรษณีย์หนุ่มๆด้วยซ้ำไปภายในค่ำวันนั้นก่อนที่เวลาอาหารจะผ่านพ้นไปทุกคนในจิรเวทก็รู้กันทั่วถึงกำหนดวันสมรสของอัจฉราและการขึ้นมาของภคินีสีหน้าของคุณพระอิ่มเอิบไปด้วยความสุขเมื่อทราบข่าวนี้ถอนใจยาวขณะที่เอ่ยกับเพทายว่าเฮ้ยสิ้นห่วงไปอีกรายยังเหลือก็แต่ยายอึ๋งเท่านั้นละสายสวรรค์ซึ่งกำลังเลื่อนจานรองกาแฟไปให้ท่านบิดาเงยหน้าขึ้นซบตาอัชราแล้วตอบยิ้มยิ้มว่าอึ๋งน่ะไม่เป็นห่วงผูกคอคุณพ่อไปนานหรอกค่ะเ
เอาทำไมล่ะมีข่าวดีอีกเหรอคนดีของอึ่งมาถึงเมื่อไหร่ก็หยวนกันเท่านั้นเองเพทายมองหน้าลูกเลี้ยงอย่างงงๆคุณพระหัวเราะลั่นหยวนเหรออ๋อครูกระทรวงธรรมการแหมรู้จักใช้คำพันนี้ด้วยเหรอเออว่าแต่เมื่อไหร่ล่ะคนดีของแม่อึ่งจึงจะมาแล้วก็ใครคือผู้ชายโชคดีคนนั้นนะฮะไม่ใช่คนปูนรุ่นพรานใหญ่แห่งทุ่งบัวทุ่งควายหรือหนุ่มคราวเขียวอย่างนเรนแน่สายสวรรค์คิดแล้วก็หัวเราะร่วนอยู่ในใจแต่สำหรับคุณพระล่อนต่อไปว่าในฝันค่ะคุณพ่อในฝันแต่คุณพ่อจะมั่นใจว่าเขาโชคดีไม่ได้เท่าๆกับจะว่าโชคร้ายก็ไม่ถูกอึ่งนะอาจจะต้วมเตี้ยมอย่างคุณยายแล้วบางทีอาจจะร้ายเหมือนแม่เสือสำหรับเขาต้องแล้วแต่ลักษณะของผู้ชายคนนั้นค่ะทุกคนหัวเราะตกลงสายสวรรค์ก็ยังคงเป็นสายสวรรค์ไม่มีอุดมคติมั่นอะไรในชีวิตอนาคตแล้วแต่โชคชะตาจะพาไปยังไม่เคยมีความรักหรือชายคนใดจะได้เคยย่างเข้ามาในชีวิตหล่อนและยังไม่รู้ใจตนเองด้วยซ้ำว่าต้องการผู้ชายลักษณะใดต่อมาคุณพระก็หันไปถามอัชราว่าตกลงกันแล้วหรือเปล่าว่าแต่งแล้วจะอยู่กับพ่อก่อนหรือว่าจะพากันไปอยู่กับเจ้าขุนเลยนะยังค่ะแต่ถ้าในเรนเขาตกลงใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่ก่อนแต่ถ้าคุณพ่อกับคุณน้าไม่ขัดข้องเพทายเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกแม่ใหญ่คงหมายถึงน้ามากกว่าคุณพ่อเขาเอาอะไรมาคิดว่าคุณพ่อหรือน้าจะขัดข้องข้อสำคัญมันอยู่ที่ในเรนเขาอย่างแม่ใหญ่ว่าต่างหากเล่าคุณพระวรนาถพยักหน้าเนิบๆอย่างครุ่นคิดจริงของเพทายเขานะตั้งแต่ไปนอกกลับมารู้สึกว่าเด็กคนนี้มีอะไรเปลี่ยนไปชอบคนเขาอาต้องการชีวิตอิสระที่จะอยู่โดยเฉพาะกับแม่ใหญ่โดยไม่มีใครปะปนคติฝรั่งเขามีอยู่นี่ว่าคนเราที่แต่งงานแล้วไม่ควรจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกับครอบครัวฝั่งเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวบางทีมันก็อาจจะถูกของเขาข้อนั้นน่ะพ่อยกให้ไว้ตกลงกันเองพ่อยินดีทุกอย่างแต่นี่นะแม่อึ่งน่ะอย่าลืมสั่งเจ้าทศว่าพรุ่งนี้จะต้องไปรับยายพักที่ขบวนรถด่วนไม่บอกล่วงหน้าไว้เดี๋ยวถลายไปบ่อนไก่บ่อนปลาอีกรอบเด็กเวงคนเฮภคินีมาถึงพระนครในวันรุ่งขึ้นทุกคนรู้สึกแปลกใจที่หล่อนดูไม่ค่อยชื่นบานเหมือนเคยหล่อนไม่ถึงกับซูบผอมหรือซีดเซียวจนผิดตาไปอย่างไรเพียงแต่ความกระปรี้กระเปร่าร่าเริงแจ่มใสหายไปจากสีหน้าในตาและน้ำเสียงเท่านั้นขณะที่นั่งเรือจ้างข้ามฝั่งจากบางกอกน้อยมาท่าช้างวังหน้าภัคคินีบ่นถึงอาการปวดศีรษะจากความร้อนอบอ้าวที่ได้รับมาบนรถตั้งแต่ถูกกระปะกัดคราวนั้นสุขภาพของพักไม่ค่อยดีเลยค่ะ3วันดี4วันไข้เหมือนคนขี้โรคยิ่งระหว่างนี้ฝนที่นั่นตกอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นพักยิ่งไม่กล้าออกไปไหนคุณอาถึงได้รบเร้าให้ขึ้นมาอยู่กับคุณพ่อเสียชั่วคราวจะได้รักษาตัวให้เรียบร้อยอ๋อก็ดีแล้ว
จะได้อยู่ถึงงานพี่ใหญ่เขาเออทำรงขึ้นมาจึงค่อยลงไปพร้อมกันในตอนนั้นยายพักคงยังไม่รู้ว่าอัชรากับนเรนเขาตกลงวันกันแน่นอนแล้วนะสิงหาคมนี่แหละหรือคะพี่ใหญ่ไม่เห็นส่งข่าวดีให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างเลยพี่ก็เพิ่งแน่ใจเมื่อวานนี้หมายความว่าปุบปับคุณนเรนก็จะจับมือจะชวนเข้าโบสถ์เลยเหรอคะชั่วขณะหนึ่งรู้สึกเหมือนหล่อนกลับไปเป็นภคินีคนเก่าเพียงแต่พี่สาวอดสังเกตไม่ได้เท่านั้นว่ากังวานในเสียงหัวเราะขาดไปในตาที่เคยแจ่มใสก็เต็มไปด้วยความครุ่นคิดอึ่งสงสัยตะหงิดตะหงิดเสร็จแล้วล่ะพี่ใหญ่ว่ายายพักคงมีเรื่องอะไรถึงได้นอนกระสับกระส่ายตลอดคืนตื่นขึ้นก็ซึมกระทือเหมือนถูกคุณอย่างนั้นแหละเอจะเกี่ยวกับนายพรานคุณอาเสร็จแล้วกระมังไม่งั้นทำไมจะมาคนเดียวหึเหลวไหลยายอึ่งนี่ก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าพักไม่ค่อยสบายคุณอาให้ขึ้นมารักษาตัวที่ไม่ตามมาส่งก็เพราะงานเต็มมือนั่นล่ะสายสวรรค์สายศีรษะอย่างไม่แน่ใจกระปะอะไรฤทธิ์เดชมันถึงจะเพียงนั้นเห็นเขาว่ากันว่าคนแข็งแรงอย่างยายพักกัดวันนี้รุ่งขึ้น 2-3 วันแผลก็หายไม่มีอาการเปื่อยพังทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติหรือบางทีนึกได้แล้วล่ะพี่ใหญ่อะไรอีกล่ะก็ยายพักคงมีเอ๊แต่ก็ไม่เห็นสวิงสวายขายแก้วอะไรตอนเช้าสักนิดเดียวนี่อย่ามัวร่ำไรอยู่เลยแม่อึ่งเดี๋ยวได้ไปโรงเรียนสายอีกหรอกครูอะไรช่วยไม่ได้ค่ะมันติดนิสัยมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแต่ใครจะไปร้านหมอเป็นเพื่อนยายพักคะช่างเถอะแม่อึ่งนั่นเป็นธุระของคุณน้ากับฉันจากนั้นสายสวรรค์ก็เดินสายหน้าออกจากประตูไปแต่ในเรื่องของการตรวจนั้นการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนของหมอมิได้เหลือความสงสัยไว้แต่อย่างใดในเรื่องพิษเรื้อรังของงูร้ายหรืออาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของภคินีเขาจ้องดูหล่อนอย่างพินิจพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหันไปหาเพทายและอัชราปกติทุกอย่างครับทั้งปอดหัวใจแล้วก็อื่นๆจะลองตรวจเลือดดูอีกทีแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเข้าใจว่าจะเกี่ยวกับประสาทมากกว่าอาการไข้ก็เชื่อว่าจะมาจากนั่นยังมีคนเป็นอันมากเข้าใจว่าความทรุดโทรมของร่างกายเนี่ยสำคัญกว่าทางใจแต่นั่นไม่จริงเลยครับอดนอนคืนเดียวเสียแรงกว่าทำงานหนัก3วัน5วันโดยซ้ำไปในขั้นนี้ผมคิดว่ายังไม่ต้องทำอะไรนะครับขอแต่ให้อยู่เงียบๆแล้วก็ห่างไกลจากความกังวลและการกระทบกระทั่งทางใจให้มากเท่าที่จะมากได้เท่านั้นอาการอย่างนี้ข้อสำคัญอยู่ที่คนไข้มากกว่าหมอเท่านั้นเองที่เขาจะแนะนำได้แล้วเพทายกับอัชราก็จากมาด้วยความเบาใจในความวิตกกังวลและหวั่นใจในปัญหาที่แท้จริงอะไรกันแน่ยายพักเพทายถามลูกสาวเมื่อกลับมาถึงบ้านและอยู่ด้วยกัน2-2ในห้องนอนนี่มันอะไรกันแน่ขอให้แม่รู้เรื่องบ้าง
ก็ไม่มีอะไรจริงๆนี่คะคุณแม่นอกจากอย่างที่พักได้เล่าให้ฟังแล้วเท่านั้นน่ะหมายถึงว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างพักกับคุณธำรงนับตั้งแต่พ่อกับแม่จากมางั้นหรือไม่มีความกินแหนงแคลงใจหรือว่ามีปากเสียงอะไรกันตายคุณแม่ช่างเอาอะไรมาคิดพักผิดใจกับคุณอาคุณพระช่วยอย่างกับว่าเป็นธรรมดาเสียเหลือเกินที่ความไม่สบายใจของคนเราจะต้องมาจากเรื่องพันอย่างนั้นนั่นน่ะพระของพักอีกองค์นึงละค่ะนอกจากคุณพ่อกับคุณแม่เพทายได้ฟังก็ถอนใจความสงสัยขั้นต่อไปของเธอก็ทำนองเดียวกับสายสวรรค์อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายภคินีตามกฎธรรมชาติซึ่งยังไม่อาจพิสูจน์กันได้จนกว่าอาการอื่นๆจะปรากฏตามมาในภายหลังแก่คุณพระผู้สามีเธอบอกภายหลังที่ลูกสาวออกไปช่วยอัชราเก็บดอกกุหลาบอยู่ในสวนว่าถ้าดิฉันเดาไม่ผิดคุณพระคงจะได้หลานเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าอาการของยายพักน่ะเหมือนดิฉันเมื่อตอนตั้งท้องแกทุกอย่างก็ดีก็ดีฉันจะได้เป็นตาเสียทีส่วนเธอก็จะได้เป็นยายนะดาวฝรั่งเศสต้นนั้นกำลังบานเต็มกระถางดอกสีแดงสดของมันพร้อมด้วยกลีบที่ใหญ่และกว้างดูเด่นกว่าเหลืองเรนูและชมพูวิจิตรในกระถางถัดไปมันจับสายตาของชายหนุ่มนับแต่ย่างเข้าไปในสวนเป็นก้าวแรกก่อนที่จะแลเห็นร่างซึ่งไหวๆอยู่หลังกระถางนั้นชั่วขณะหนึ่งนเรนยืนจ้องเฉยอยู่ด้วยความอัศจรรย์ใจพอเหลือบเห็นลายตาหมากรุกที่หลังเสื้อและผมสีดำสนิทซึ่งโผล่ขึ้นมาช้าๆก็ก้าวเข้าไปหาแล้วก็ร้องเรียกว่าร่างนั้นค่อยๆหันมาเพียงแต่แวบหนึ่งของใบหูเพียงแต่ประพิมพ์ประพายของเสี้ยวหน้าและหางคิ้วเขาก็เริ่มรู้สึกหัวใจสั่นในทันใดที่หล่อนหันมาเต็มนเรนเห็นในตาที่อิดโรยแก้มและริมฝีปากที่ซีดชายหนุ่มก็ยืนตะลึงอยู่กับที่ภคินีนเรนร้องรีบก้าวเข้าไปหายื่นมือออกเหมือนจะเอื้อมไปจับแขนพยุงให้ลุกขึ้นยืนแต่ครั้นแล้วก็ได้สติลดมือลงยืนนิ่งอยู่เฉยๆพี่ใหญ่ออกไปข้างนอกกับคุณแม่ค่ะภคินียืนขึ้นมือที่ถือกรรไกรไขว้ไปอยู่ข้างหลังในตาหล่อนที่แลดูนเรนเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจเช่นเดียวกันนี่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันไปธุระให้คุณพ่อที่นครนายกเสียหลายวันเพิ่งกลับมาเมื่อบ่ายนี้เองเขาควรจะบอกให้ผมรู้เรื่องบ้างนะนเรนพิจารณาดูภคินีทั่วใบหน้าเนื้อตัวจนตลอดเท้าไม่เจอพี่อึ่งที่หน้าตึกหรอกหรือคะเปล่าไม่เห็นมีใครก็ตรงเข้ามาในนี้เลยนเรนมิได้ละสายตาจากดวงหน้าของภคินีคุณพักมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะขึ้นมาทำไมภคินีก็ตอบด้วยเสียงซึ่งเป็นปกติว่าวันซืนนี้ค่ะ
ครั้งแรกตั้งใจจะมารักษาตัวสักอาทิตย์เท่านั้นแต่เมื่อรู้กำหนดงานพี่ใหญ่กับคุณนเรนแน่นอนก็เห็นจะอยู่ถึงสิงหาคมพักขอแสดงความยินดีด้วยค่ะตานเรนด้วยสีหน้าซึ่งเงียบขรึมด้วยกิริยาที่สงบเสงี่ยมผิดแปลกแตกต่างกว่านเรนซึ่งรู้จักบนเนินสามเสียมเหนืออ่าวพนังตักวันนั้นมิได้แสดงความกระตือรือร้นสนใจแต่อย่างใดในการสมรสของเขาชั่วไม่กี่เดือนเปลี่ยนไปมากเหลือเกินคุณพักเป็นอะไรภักขินีก็เล่าให้นเรนฟังอย่างที่เล่าแก่คนอื่นๆมาแล้วนอกจากประสาทและหัวใจไม่ดีมาตั้งแต่ถูกงูกัดบางทีอากาศที่โน่นจะซ้ำเติมด้วยค่ะทุ่งบัวแล่นระหว่างนี้ฝนตกทุกวันแต่มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความอ่อนแอของดิฉันเองหมอก็บอกค่ะว่าพักสักหน่อยคงจะหายเป็นปกติแต่พูดถึงทำไมเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยล่ะคะน่ารำคาญเป็นได้ก็หายได้คุณไม่เข้าไปในตึกก่อนหรือคะเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็คงกลับขอบใจคิดว่าคอยพี่ใหญ่ของคุณอยู่ที่ศาลานี้ดีกว่าขณะที่เดินตามหล่อนนเรนอดคิดด้วยความสะท้านสะเทือนใจไม่ได้ว่าไม่แต่สีหน้าวาจาและสรีระรูปของหล่อนเท่านั้นที่ร่วงโรยลงไปแม้กิริยาเดินทุกอิริยาบถก็ขาดความอ่อนไหวกระปรี้กระเปร่าของภคินีคนเดิมหล่อนพยายามร่าเริงตลอดเวลาที่นั่งอยู่ด้วยกันพูดถึงการสมรสระหว่างเขากับพี่สาวของหล่อนซึ่งจะมาถึงในวันข้างหน้าเพียงแต่สัญชาตญาณเท่านั้นที่เตือนบอกเขาว่าหล่อนพูดถึงสิ่งหนึ่งในขณะที่หล่อนหมายถึงอีกสิ่งหนึ่งความคิดของนเรนหวนกลับไปถึงหญิงสาวผู้สวมหมวกฟางใบใหญ่ที่ปร่ำอยู่กับเครื่องยนต์บนทางเปลี่ยวในบ่ายวันนั้นหญิงสาวผู้ปราศจากความหวาดหวั่นไม่ว่าจะต่อโลกหรือมนุษย์หญิงสาวผู้ที่บังคับเขาด้วยปืนให้หยุดรถแล้วก็ไล่ลงราวกับว่าเขาเป็นกิ้งกือหรือไส้เดือนตัวหนึ่งนเรนคิดแล้วก็ถอนใจใครเลยจะคิดบ้างว่าภายในเวลาไม่กี่เดือนหญิงสาวคนเดียวกันนี้จะเปลี่ยนสภาพไปได้เช่นนั้นภคินีภคินีมิได้ขานรับเขาในทันทีทันใดเพียงแต่หันหน้ามามองนิ่งอยู่อย่างอัศจรรย์ใจคุณให้อภัยผมสำหรับเหตุการณ์วันนั้นหรือยังเหตุการณ์อะไรคะความกักขระอันธพาลของเจ้าหนุ่มหัวนอกที่เนินสามเสียงวันนั้นน่ะสิดิฉันจำไม่ได้ลืมหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรในวันนั้นดิฉันจำได้แต่วันหนึ่งซึ่งผู้ชายคนเดียวกันได้ช่วยชีวิตของดิฉันไว้จากงูร้ายที่สวนทุ่งบัวแล่นแต่เขาไม่ใช่คนกักขระอันธพาลน่าประหลาดอะไรเช่นนั้นที่ผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดที่อาจจะเกิดได้จากใครๆเขาอาจจะปฏิบัติกับผู้หญิงอื่นตาแก่หรือเด็กๆก็ได้อย่างที่ปฏิบัติต่อคุณงั้นก็ยิ่งแสดงแจ้งชัดออกไปอีกว่าเขาไม่ใช่คนกักขระแน่เพราะวิสัยคนอันธพาลย่อมไม่ปราณีต่อคนแก่หรือเด็กโดยไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงเบาใจไปได้ที่รู้ว่าคุณภคินียกโทษให้ผมแล้ว เราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปนะค่ะเราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปขอให้ดิฉันคงหวังต่อไปด้วยว่าจะได้พี่เขยที่ภคินีโปรดหยุดพูดเรื่องนั้นทีไม่ได้หรอ
ขอให้เราพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องของคุณเรื่องของใครๆได้ทั้งนั้นนอกจากเรื่องของผมกับอัชรานะชายหนุ่มลุกขึ้นยืนทันทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปฉับพลันเกือบนาทีหนึ่งเต็มๆบรรยากาศบนศาลาเล็กหลังนั้นกลับเปลี่ยนไปเป็นเคร่งเครียดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนหญิงสาวยกมือทั้งสองขึ้นกุมอกซึ่งเต้นระทึกและดูสีหน้าซีดเผือดของชายหนุ่มโดยไม่วางตาเนเรนคะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับพี่ใหญ่มือของชายหนุ่มข้างหนึ่งเกาะอยู่กับเสาศาลาในขณะที่สายตาของเขาเพ่งออกไปข้างนอกโดยปราศจากที่หมายไม่มีอะไรพระคินีเปล่าไม่มีอะไรจริงๆนอกจากความเห็นขัดกันนิดหน่อยในขนบธรรมเนียมบางข้อประเพณีบางประการพี่ใหญ่ของคุณทำให้ผมรู้สึกเหมือนถอยหลังกลับไปอยู่ในยุคโบราณโบราณยิ่งกว่าสมัยคุณช้างคุณแผนด้วยซ้ำไปพักคินีได้ฟังก็หัวเราะเบาๆดิฉันคิดว่าคุณเนเรนรู้จักพี่ใหญ่ดีแล้วซะอีกแล้วอะไรคะจวนจะถึงวันงานอยู่แล้วยังจะมาขัดใจกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นสาระนอกจากนั้นคุณเนเรนไม่เห็นหน้าจะไปรังเกียจการถอยหลังกลับไปสู่สมัยขุนช้างขุนแผนเลยนี่นานั่นเป็นสมัยที่ความรักครองโลกต่างหากถึงแม้จะเคร่งเครียดไปด้วยประเพณีเนเรนหันหน้ากลับมาหาภคินีช้าช้าสีหน้าที่เผือดของเขาเรื่อไปด้วยความรู้สึกในตางามทั้งคู่เป็นประกายลึกซึ้งเขาเอนหลังพิงราวลูกกรงก่อนที่จะเอ่ยขึ้นช้าๆคุณคิดอย่างนั้นเหรอภคินีคุณมีศรัทธาเหรอว่าความรักครองโลกและประเพณีปราศจากความหมายสลักสำคัญอันใดหญิงสาววางกรรไกรตัดกุหลาบลงบนม้าแล้วก็ยกมือขึ้นเสยผมค่ะดิฉันคิดแล้วก็มีศรัทธาอย่างนั้นถ้าคนเรารักกันจริงประเพณีมีความหมายอะไรนอกไปจากกฎเกณฑ์ที่สังคมมนุษย์สร้างขึ้นประจำยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเมื่อมันไม่เหมาะสมก็เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกทำลายด้วยกฎธรรมชาติซึ่งเป็นของจริงยิ่งกว่าระเบียบแบบแผนของประเพณีที่สร้างโดยกลุ่มชนผู้มีอำนาจคือมันไม่จำเป็นจะต้องเหมาะสมกับมนุษย์ทุกชั้นและทุกชนิดไปช่างตรงกับความคิดและทัศนะของผมอะไรเช่นนั้นช่างตรงกันเหลือเกินกับศรัทธาของผมนเรนก้าวเท้าเข้าไปหาภคินีอีกก้าวหนึ่งแล้วก็หยุดยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าในตาของนเรนเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจแต่พี่ใหญ่ของคุณเขาไม่คิดอย่างนั้นรู้ไหมภคินีพี่ใหญ่ของคุณทำให้ผมอดคิดในบางครั้งไม่ได้ว่าผมกำลังจะแต่งงานกับตุ๊กตายนต์กลไกปราศจากชีวิตปราศจากจิตใจเหมือนเครื่องเล่นของพระเจ้าเขาถือเหมือนว่าการแต่งงานของเราเป็นของธรรมดาหาความหมายอะไรที่ลึกซึ้งหรือสูงส่งไม่ได้นอกจากการจับหญิงชายคู่หนึ่งมาเล่นหม้อข้าวหม้อแกงกันภคินีเผยตัวนิดๆเหมือนจะลุกขึ้นแต่แล้วก็บังคับอากัปกิริยาได้หล่อนรู้สึกหัวใจสั่นมือที่ประสานกันอยู่บนตักเย็นเฉียบแต่ชุ่มไปด้วยเหงื่อเป็นความเข้าใจผิดทั้งเพคุณเรนควรจะรู้ดีกว่าใครๆว่าเข้าใจผิดพี่ใหญ่ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะแสดงความรู้สึก
ออกมาโจงครึ่มเหมือนคนทั้งหลายอย่างนั้นดิฉันรู้เท่าๆที่คุณรู้ว่าพี่ใหญ่รักคุณเพียงใดรักตามทางของพี่ใหญ่เงียบๆแต่ลึกเหมือนน้ำนิ่งเป็นความรักตามแบบของผู้หญิงที่ได้รับการอบรมมาอย่างพี่ใหญ่แต่ผมไม่ต้องการตอบแทนความรักของผมอย่างนั้นนะผมต้องการเห็นความรักของผมได้รับตอบแทนด้วยความรักซึ่งแสดงออกโดยทางหนึ่งทางใดไม่ใช่ด้วยการนิ่งเหมือนพระอิฐพระปูนด้วยการตื่นตกใจขยาขยงราวกับผมเป็นกิ้งกือหรืออย่างคุณเสียงของดเรนขาดห้วนหายไปที่ตรงนี้คะผมหมายความว่าอย่างที่คุณตัดสินใจในเรื่องระหว่างคุณกับอาธำรงเหมือนแสงสว่างที่แวบแปรบขึ้นท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดครุ้มภคินีปราบเข้าหัวใจอีกครั้งเมื่อคิดขึ้นมาได้ถึงเรื่องราวแต่หนหลังอันผ่านพ้นไปแล้วชั่วขณะหนึ่งข้อความในจดหมายซึ่งชายหนุ่มเขียนถึงพี่สาวของหล่อนฉบับนั้นรุมรึงอยู่ในความคิดอันกลับเดือดพล่านไปในพริบตาเดียวโคแก่และหญ้าอ่อนนเรนเปรียบเทียบทำรงกับหล่อนมาให้อัจฉราฟังน้องสาวของเธอคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรไม่เคยรู้จักมาก่อนเท่าที่ฟังเธอเล่ามาอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันเหมือนเรื่องราวเก่าๆในนิยายประโลมโลกเลวๆผู้หญิงที่ยังสาวอาจจะสวยอย่างเธอว่าได้รับการศึกษาดีมีฐานะและโอกาสทุกอย่างสำหรับจะรอเวลาไปจนกว่าจะพบผู้ชายในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันแต่กลับไปกระตือรือร้นคว้าเอาคนคราวพ่อและเพื่อนของพ่อเขาให้นี้เป็นส่วนหนึ่งและส่วนน้อยที่นเรนได้เคยแสดงทัศนะของเขาต่อการตัดสินใจของภคินีครั้งนั้นหล่อนอัดอั้นตันใจไปเป็นครู่แล้วก็ควบคุมสติและอารมณ์อยู่ในการบังคับได้จากนั้นภคินีก็พยายามยิ้มอย่างเป็นปกติที่สุดที่จะทำได้ดิฉันตัดสินใจในฐานะที่คนประหลาดตัดสินใจตามธรรมชาติของผู้หญิงไทยสมัยนี้ก็เท่านั้นเองเตเรนยิ้มตอบอย่างรู้เท่าทันอิดโรยและอ่อนใจไหนว่ายกโทษให้ผมแล้วในเรื่องนั้นไงที่แท้คุณพักยังไม่ลืมมันเลยภคินีไม่ตอบประการใดแต่ในใจหล่อนกำลังคิดยกโทษลืมราวกับว่าวาจาของคนเราเป็นสิ่งที่จะปล่อยให้มันหลุดออกมาจากปากปราศจากความหมายราวกับว่าคนเราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในการกระทำของตนไม่ว่ามันจะเหยียบย่ำไปบนศีรษะหรือหัวใจของมนุษย์หล่อนพยายามอย่างที่สุดที่จะสรรหาประโยคหนึ่งประโยคใดที่จะทำให้นเรนสำนึกถึงความจริงข้อนี้แต่ที่สุดก็ล้มเหลวคุณพักน่าจะรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเขียนจดหมายฉบับนั้นมาถึงพี่ใหญ่ของคุณได้ในเวลานี้ถึงผมเองเมื่อคิดขึ้นมายังประหลาดใจว่าอะไรทำให้ความคิดไขว้เขวไปอย่างนั้นอย่าว่าแต่การเขียนลงไปเป็นลายลักษณ์อักษรเลยถึงคิดก็ไม่น่าจะคิดทำอย่างไรได้มันเกิดขึ้นและผ่านไปแล้วนี่ไม่มีทางแก้ไขอะไรนอกจากจะเสียใจเพราะไม่มีเจตนาแฝงไว้จนนิดเดียวถ้าจะลงโทษผมก็ลงโทษอารมณ์ของคนที่อยู่ในฐานะอย่างนั้นเถอะครับ
ม่ใช่นานเรนนารารักเวลานี้คุณภคินีรู้แล้วว่าอุปทานอาจทำให้คนเราเป็นไปได้เพียงไรถ้าพี่ใหญ่ของคุณจะเข้าใจผมสักนิดเดียวขณะนั้นเองเสียงแตรรถยนต์ก็ดังขึ้นที่หน้าประตูบ้านภคินีถอนใจยาวด้วยความโล่งอกหล่อนหันไปหยิบกรรไกรแล้วก็ลุกขึ้นพี่ใหญ่กับคุณแม่มาแล้วค่ะขึ้นไปบนตึกกันดีกว่าภคินีบอกกลายเป็นว่าตัวละครทุกตัวก็เกือบจะกลับมารวมกันที่จิรเวทอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับขาดแต่ทำโรงคนเดียวแต่ตอนนี้สิ่งที่ภคินีมาเนี่ยมันก็มีความไม่ปกติมันไม่ใช่เฉพาะแค่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยใช่เพราะดูเหมือนว่าภคินีก็ไม่ได้อะไรนักหนากับอาการเจ็บป่วยของเธอมันก็แค่แบบรอเวลาในการที่จะฟื้นคืนมาเท่านั้นเองนะคะคแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างซึ่งมันดูแปลกๆไปจากภคินีคนเดิมค่ะซึ่งตัวละครหลายๆตัวก็เดากันนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊มีน้องหรือเปล่าบางคนก็โอเคสงสัยจะพิษงูจริงๆหรือไม่ก็เอ๊ะทะเลาะกับคุณธำรงมาหรือเปล่าเนี่ยยังหาเหตุผลอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับตอนนี้แต่ธำรงนี่ภคินีปฏิเสธนะคะว่าไม่มีทางใช่เพราะว่ากับธำรงเนี่ยคือประมาณก็เป็นพระองค์หนึ่งคือไม่มีทางที่จะทำให้ธำรงแบบเกิดอาการทะเลาะเบาแวงหรือว่าขัดใจอะไรเธอไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นกับธำรงเนี่ยตัดไปได้เลยครับแต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างซึ่งภคินีไม่ได้พูดออกมาแต่ดูเหมือนว่าภคินีจะพูดกับนเรนเนาะแต่ว่าไม่ได้พูดทั้งหมดอะแต่ว่าแหมเนาะด้วยตาด้วยอะไรบางอย่างในระหว่างบรรทัดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างซึ่งมาเจอกันนเรนก็คงรู้อยู่เหมือนกันคุณคิดเหมือนผมใช่ไหมนี่ตอนนี้มันซับซ้อนยุ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วครับทำไมยิ่งนานเรื่องมันยิ่งหลายปมหลายเหตุการณ์เหลือเกินแล้วมันมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้จะแต่งงานจะแต่งงานอยู่แล้วด้วยเอ้คุณยังจะกล้าพูดอย่างนี้อีกเหรอและโดยเฉพาะมาพูดกับน้องสาวของเจ้าสาวเนี่ยบอกว่าทำไมพี่ใหญ่ไม่เห็นเป็นอย่างนี้บ้างเลยอยากให้พี่ใหญ่เป็นอย่างนี้บ้างเอ้าเครียดเลยไม่รู้ว่าใครควรจะเครียดกันแน่นะคะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่15ถ้าเกิดว่าใครที่เคยรู้เนื้อเรื่องนะคะแผ่นดินของเราก็น่าจะพอเดาได้แล้วแหละว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในโศกนาฏกรรมความรักของหลายหลายคนมันเริ่มมองเห็นแล้วล่ะค่ะทั้งที่มันน่าจะเป็นจุดจบอะเนาะใช่จุดจบที่ต้องแฮปปี้เอนดิ้งด้วยแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นค่ะโอ้ยแค่คิดก็สยองขวัญไม่ได้รู้สึกมีความสุขเลยนะครับเนี่ยนี่ก็คือแผ่นดินของเรานะคะแม่อนงมาลัยชูพินิจค่ะก็น่าจะทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เนาะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในยุคไหนสมัยไหนจะมาอ้างอะไรต่อมิอะไรมันก็เกิดขึ้นอยู่ดีอะค่ะจริงไหมคุณจิตรินใช่ครับการนอกใจการเปลี่ยนใจแล้วก็มาอ้างบอกว่าเขาไม่เห็นคิดอย่างนั้นเขาไม่เห็นคิดอย่างนี้ก็คืออ้างนู่นนี่นั่นเรียบร้อยก็เรียบร้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดไม่เรียบร้อยโอ้กระโดดกระเดะเกินไปก็แล้วแต่จะอ้างกันใช่ณตอนนั้นคือจะพูดอะไรก็พูดได้แหละครับเพื่อจุดหมายที่ต้องการผมว่าแม่อนงนี่แกล้งคนอ่านเยอะมากเลยตอนนี้เท่าที่ฟังมา15ตอนเนี่ยคุณจิตรินครับมันเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมีประโยคสวยๆหลายประโยคบางทีก็พูดโดย
ธรรมรงค์ บางทีก็โดยอัชราแม้กระทั่งโดยภคินีซึ่งก็คือแม่อนงนี่แหละค่ะครับมีประโยคแล้วก็มีข้อคิดอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของความรักของมนุษย์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มันคงเป็นเดี๋ยวก็คงจะมีไปเรื่อยๆใช่มันคงเป็นเรื่องที่แม่อนงอยากเล่าให้คนอ่านฟังเลยครับนอกจากไปล่องไผ่แล้วก็อยากจะเล่าเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ให้กับคนอ่านเหมือนกับข้อคิดสอนใจประมาณนั้นครับว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้ละนะเหมือนอย่างที่ธำรงเคยเล่าให้ฟังครับตอนนั้นคุยกับคุณพระที่เป็นพ่อของภคินีครับที่บอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความฝันและความจริงความฝันก็คือความสัมพันธ์ของเขาท่านหญิงที่ไม่สมหวังจำได้ละจำได้ละพี่แต่ความจริงก็คือต้องปล่อยเขาไปใช่มันต้องยอมรับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ายังจะไปเอาท่านหญิงมาตกระกำลำบากเพื่อที่จะเติมเต็มความฝันของเขาทุกคนก็อาจจะทุกข์เพราะฉะนั้นเขาต้องยอมรับกับความเป็นจริงว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีความฝันและมันมีความจริงที่ต้องยอมรับอะไรมันคือความฝันคือความต้องการและอะไรมันคือความจริงถ้าใครยอมรับความเป็นจริงได้ปัญหาแล้วก็ความทุกข์ใจมันก็น่าจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถยอมรับได้แล้วเราไปตามความฝันตามอารมณ์แน่นอนค่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาและความทุกข์อย่างไม่สิ้นสุดในที่นี้ก็มาในรูปแบบของนเรนนะครับความฝันกับความจริงความจริงก็คือคุณจะต้องแต่งงานแล้วใช่แต่ถ้าความฝันล่ะความฝันคือภคินีแต่ภคินีเป็นภรรยาของธรรมรงค์เรื่องมันก็เลยบานปลายแบบนี้แหละครับเอายังไงติดตามแผ่นดินของเราตอนต่อๆไปนะครับพบกับความวุ่นวายในชีวิตของคนหลายคนต่อไปได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมไปถึง YouTube Channel ไทย PBS Podcast แล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อกับเรา2คนก็2ช่องทางเหมือนเดิมครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้ากับแผ่นดินของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง